องอยู่กับพี่พศศรีพศเหล่ามานะเจริญครับสวัสดีครับวันนี้พี่พศเขามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังน่าสนใจมากเลยก็คือเป็นประเด็นร้อนๆในรัฐไทยนี่เองก็คือเรื่องของแรงงานข้ามชาติมีปัญหากันอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเมื่อเปรียบเทียบในอดีตแล้วเป็นยังไงทำไมปัญหาแรงงานข้ามชาติในปัจจุบันมันถึงมียิ่งใหญ่ทั้งที่เราก็จ้างชาวต่างชาติรัฐไทยเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยเป็นสยามเนี่ยก็จ้างชาวต่างชาติทำอะไรมาอยู่ตรงนี้ครับคือจริงๆแล้วคอนเซ็ปต์ของว่าอะไรเป็นคนไทยในโบราณมันอีกโลกเป็นแบบที่เราเข้าใจปัจจุบันเลยเนาะนะฮะคือเวลาที่จะพูดว่าอะไรตัวอย่างที่มันเห็นชัดมากเลยนะครับก็คือตอนสมัยที่มันตั้งกรุงศรีอยุธยาเนี่ยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรวมกันของเมืองที่สำคัญของเมืองคือสุพรรณบุรีซึ่งคนก็พูดภาษาไทยกับเมืองระโวลพบุรีซึ่งคนพวกนี้พูดภาษาตระกูลเขมรมาก่อนใช่ไหมทีนี้วันดีคือดีพอมันรวมกันแล้วเป็นกรุงศรีอยุธยามันก็เป็นคนที่เป็นคนกันภาษาไทยมันจะมีทั้งไทยเขมรมอญและมอญจะมีภาษาใช่ใช่ไหมแล้วพอเวลาที่เมืองค่อยโตสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมามันต้องการแรงงานใต้แรงงานใต้เป็นการที่จะขยายเมืองมันการที่รันเครื่องกิจดันไอตัวของอุตสาหะไอพวกไม่ใช่อุตสาหกรรมไอเกษตรกรรมหรืออะไรต่างๆนานาสิ่งที่คนในยุคนั้นทำคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งก็คือเจ้าสัตว์พิการเดี๋ยวก็รวมราชาธิราชที่สองคนสร้างก็ราชินีนะพวกไม่ทำอะไรนะก็ทำอะไรบ้างไปกวาดคนที่พนมรุ้งกับคนที่พิมายมาเข้ามาในอยุธยาไปกวาดมาเนี่ยถามว่าคนพวกนี้คนไทยหรือเปล่าสำเนียงก็อีกอย่างนึงแล้วบอกว่าเป็นคนไทยแต่ถูกไหมแต่อย่างน้อยที่สุดเขาไม่ใช่คนอยุธยาแน่แล้วเขาอันนี้ยิ่งไปใหญ่เลยแล้วก็องค์เดียวกันเนี่ยเขาไปกวาดคนที่เมืองนครธงอ่ะมาอยู่ที่อยุธยาก็เป็นคแมเป็นอะไรไปอันนี้ชัวร์ว่าเป็นว่าคแมแน่ๆเพราะฉะนั้นโดยสำนึกของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เคยรู้สึกว่าคนพวกนี้เป็นคนนอกแต่เขาทำหน้าที่เขาคิดว่าคนพวกนี้เป็นแรงงานที่จะใช้ในการพัฒนาสังคมพัฒนาเมืองของเขาแล้วเขาก็คิดว่าจะทำยังไงในการที่จะจัดการคนเหล่านี้ให้มันอยู่ในกรอบให้มันอยู่ในระบบโครงสร้างของอิทธิยาใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงมีการจัดระเบียบที่มันไม่ขับไล่ออกไปความในแง่ของความร้อนตรงนี้นะน่าสนใจเมื่อกี้คนเริ่มต้นได้คำใช่ป่ะพอมีสังคมมันเริ่มมีหลายชาติพันธุ์แล้วเนี่ยในการสื่อสารต่างชาติต่างภาษาเนี่ยเราเห็นได้ว่าหลายคำในภาษาไทยเราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นคำซ้อนใช่ใช่เพราะภูเขาอย่างเงี้ยหรือว่าอะไรทองคำบ้างอะไรบ้างแบบเนี้ยมันล้วนมาจากเป็นคำโลกมรดกจากการที่หลายชาติพันธุ์รวมกันแล้วก็สื่อสารแลกเปลี่ยนกันใช่นะครับมันก็เลยต้องอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงก็คือมันก็เลยต้องทำให้มีคำที่มันใช้เทียบกันเพื่อที่จะทำให้สื่อสารกันคนฟังมันรู้เรื่องว่าอ๋อครูก็เคยเรียนกับเขานะทองก็เคยเรียนกับคำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงในสังคมไทยคือภาษาเลยอย่างแรกใช่ไหมครับมันก็เป็นสังคมที่หลากหลายซึ่งมันแปลกมากในขณะเดียวกันเราพยายามหาตัวลักษณ์กันหน้าดูเลยจะทำให้เป็นไทยจะทำให้เป็นอะไรมันคงมาพร้อมกับเริ่มมีรัฐชาติเริ่มมีประเทศที่มันขอบเขตชัดเจนแบบขัดเขตแดนแล้วเนี่ยแต่ในทุกอย่างมันก็มีหลายหมู่บ้านมีหมู่บ้านโปรตุเกสหมู่บ้านญี่ปุ่นใช่ครับชาติพันธุ์เยอะมากเลยซึ่งเขาก็มีวิธีการจัดการอีกแบบนึงแต่มันมีตัวอย่างนึงนะครับว่าไอ้ก่อนที่จะไปถึงนั้นอยากจะเล่าเรื่องความเป็นไทยความเป็นอยุธยาครับตอนเสียกรุงครั้งที่หนึ่งใช่ไหมพระเจ้าเบงกอลมาอะไรนะพ่อผมเนี่ยพระราชบิดาของท่านเลยส่วนใช่ไหมครับธรรมราชาใช่ไหมครับปอตีชื่อแม่นเป๊ะมากเลยครับปอตีอยุธยาได้ปุ๊บใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือบุเรงองเนี่ยก็กวาดเอาคนอยุธยาไปหมดเลยในองค์สมบัติเหลืออยู่ประมาณ 3,000 คนแล้วอยุธยาใหญ่กว่าเดิมเลยพระมหาธรรมราชาขึ้นครองที่อยุธยาไม่มีคนจัดการไม่ได้สิ่งที่พระองค์ทำไปพระองค์ของราชที่พิษณุโลกก็ไปกวาดคนพิษณุโลกมาไปกวาดคนกำแพงเพชรคนสุโขทัยคนศรีสัตนารายณ์มาอยู่คนเปลี่ยนเลยอ่ะเออมันเนาะเออพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บยังไม่เท่าไหร่เลยสิ่งที่มันกว่านั้นอีกคือพระนเรศวรเสด็จกลับมาจากกรุงสาวัตถีใช่ไหมครับกลับมาเอามอญมาอีกไอ้พวกนี้พออยู่คนกันแล้วกลายเป็นไทยวะเออไหนอะไทยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ความเป็นไทยเนี่ยมันเราก็ถามก่อนว่าอะไรอ่ะแม้แต่คุณไอสิ่งที่เราคิดมันเป็นรากเหง้าของกรุงเทพอย่างอยุธยาเนี่ยมันใช่เหรอมันก็ชาติพันธุ์หลากหลายใช่ไหมครับมันต้องมาปนกันแล้วก็อยู่กันภาษาไทยเป็นภาษาที่
มีคำซ้อนคำซ้ำจากการที่เทียบเคียงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้คอนเซ็ปต์ในความเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่ของคนอยุธยาเราคงไม่ไปดูอะไรจริงมันก็เหมือนกันหมดนะก็คือการที่เป็นเมืองที่มีคนแบบ12ภาษาคือจริงๆ12มันคือโหลนะครับคือแบบโหลมีเต็มไปหมดเลยอยู่ในเมืองแล้วในหนังสือที่มันเป็นหนังสือทางการหนังสือแบบพระราชวงศาวดารอะไรเงี้ยเวลาใครเข้ามาพวกนี้เขาไม่ได้คิดว่าเว้ยแรงงานต่างชาติแรงงานต่างด้าวเข้ามาแล้วก็จะแบบว่ามาแย่งพื้นที่ทำกินมาแย่งแหล่งเขาใช้คำว่ามาขึ้นพระบรมโพธิสมภารใช่ไหมยาเออคือเทพต้นก็เป็นอ๋อเหรอใช่ไหมมันคนละหมายถึงผมพี่ว่ามึงพี่ว่ามึงทีวีคิดเหรอหมายถึงภาพที่ตัวรัฐหรือว่าตัวอำนาจรัฐมองลงไปคือเหมือนมันเป็นอำนาจพระบารมีที่แบบแผ่ขยายและใครที่อยู่ภายในร่มนั้นเนี่ยก็เท่ากับเป็นประชากรร่วมกันเป็นกลุ่มคนเดียวกันแต่ว่าขอละอันนี้เข้าใจก่อนการเริ่มจะเปรียบเทียบกับในยุคปัจจุบันอย่างเงี้ยมันก็อีกแบบนึงมันก็สำนึกกันเพราะนั้นในฐานะเฉลยปะครับผมก็ถูกมองไม่เฉลยแต่ว่าในปัจจุบันนี้มันไม่ใช่ไงมันก็ไม่ได้ถูกมองว่าในฐานะเฉลยอย่างเดียวนะครับเพราะว่าแน่นอนมองเป็นแรงงานถูกไหมเป็นเฉลยใช่ถูกไหมว่าเป็นแรงงานถูกเอามาอยู่ใช้ในสังกัดมันก็ถือว่าเป็นการให้คุณค่าความเป็นคนมากกว่าในยุคปัจจุบันด้วยซ้ำนะถ้าเทียบกันแบบนี้แล้วเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับไม่พี่ไม่แน่ใจว่าเอาเข้าจริงแล้วไอ้ภาพที่เราเข้าใจเรื่องไพ่ที่แบบว่าเป็นอีเย็นโดนเครียดจริงจริงเออที่มันไพ่แบบว่าทวีออฟสเลฟอ่ะเออคนละภาพอ่ะไม่ใช่ภาพของไพ่ไทยอ่ะเออภาพถ้าโยงไปถึงเรื่องภาพเนี่ยเรามักมองการระบบไพ่ภาพในยุคร.5นี่ภาพแบบภาพผิวสีที่แบบวันร้อนมาใช่ไหมใช่จริงๆมันเป็นภาพนั้นจริงๆแล้วเขาก็ตั้งใจเป็นภาพนั้นนะเพราะว่าผมรู้คนอะไรนั่นนักสมาคมใช่นักสมาคมนะฮะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าภาพรัชกาลที่5ยืนที่แบบว่าเมืองในเมืองท่าในอเมริกาเออใช่ไหมใช่เป็นภาพแบบนั้นจริงๆเนี่ยซึ่งเอาเข้าจริงมันคนละคอนเซ็ปต์กันมันน่าสนใจซึ่งในเรื่องของความหลากหลายชาติพันธุ์ในวิทยาเนี่ยทั้งในต่อเนี่ยเรื่องวิธีการจัดระเบียบที่มันเป็นมาตรฐานชัดเจนเลยมันก็มีครับเพราะว่าเวลาที่เขาพูดถึงคนที่ไม่ใช่คนไทยเนี่ยในของเขาเนี่ยเขาก็จะใช้คำว่าคนที่เป็นมุสลิมชาวต่างชาติเนี่ยก็แต่งงานคนไทยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรแต่เขาไม่ได้เป็นการกีดกันนะแต่ระบบการปกครองระบบการจัดการคนนะของคนของเขาเนี่ยคือมันปกครองด้วยระบบไพ่ไพ่ในสังคมชาติใช่ไหมครับนะครับเพราะเป็นแรงงานของรัฐพอมันปกครองด้วยระบบไพ่ปุ๊บเมื่อไรก็ตามที่ลูกของคนที่เป็นคนที่อยู่ในสังกัดไพ่นะแต่งกับชาวต่างชาติซึ่งไม่ได้อยู่ในสังกัดไพ่โอ้ยสนุกลูกเป็นไทยอ่ะแล้วสรุปลูกเป็นไทยก็นึกออกไหมเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการของเขาเขาก็อาจจะมีวิธีการจัดการว่าห้ามไปแต่งงานกับชาวต่างชาติแต่เอาเข้าจริงมันก็ใช้ไม่ได้ทุกกรณีหรือจะเอาเข้าจริงไม่ใช้ไม่ได้เลยก็ได้พี่พูดแบบนี้คือมันเป็นเรื่องของการจัดระเบียบสังคมในเรื่องของชนชั้นและประชาธิปไตยป่ะใช่ครับคือมันไม่ได้กีดกันความอื่นเท่าเราเขานึกถึงวิธีที่เอามาจัดการผลประโยชน์มากกว่าและความจริงแม้แต่กฎหมายแต่งงานเนี่ยมันลุ่มอันป่วยมากคือเขาไม่ในนิยาเขาไม่ให้แต่งงานกับชาวต่างชาติที่ต่างศาสนาใช่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นชาวตะวันตกถูกต้องมันเป็นเรื่องของความมั่นคงของบรรลังอะไรก็ว่าไปไอ้คำว่าต่างด้าวต่างชาติเนี่ยก็ไปประมาณเนี่ยเขาเรียกว่าต่างด้าวเนี่ยในสมัยก่อนเรียกว่าต่างด้าวว่าเพราะว่ามันเป็นด้าวที่แปลว่าดินแดนพื้นที่ไงแต่ไม่ใช่ชาติพันธุ์เขาไม่ได้บอกเรื่องชาติพันธุ์แต่เขาบอกคนเนี้ยมาจากดินแดนไหนมากกว่าที่จะบอกว่าเป็นชาติไหนนั่นเองแล้วความสำคัญถ้าเกิดพูดถึงในตรงนี้นะครับความสำคัญจริงมันมาจากที่ไหนก็ช่างมันเพราะมันอยู่ในร่มพระบรมโพธิสมภารเดียวกันน้อยใช่ไหมปัญหาเขาคือเขาจะจัดการกับคนพวกนี้ยังไงมากกว่าโดยที่ไม่การคนพวกนี้ออกไปมันตามการที่เกิดขึ้นปัจจุบันนะเพราะว่านโยบายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมันกันให้คนพวกนี้ออกไปสร้างความเป็นอื่นมากกว่าใช่ไหมที่แบบสร้างความเป็นพวกเดียวกันใช่พยายามที่จะให้มาอยู่กับเราเนาะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อนเองนะใช่เองนะเมื่อเบรกที่แล้วเราคุยกันในเรื่องของแรงงานที่มันไม่ใช่แรงงานไทยแรงงานอยุธยาใน
ในกรุงศรีอยุธยาเนาะทีนี้ปกป้องเขาก็จะมาเล่าเรื่องของแรงงานที่มันอยู่ในกรุงเทพบ้างก็มีแก่นเล็กๆน้อยๆก็คือว่าตั้งข้อสังเกตบางอย่างนะครับว่าแรงงานต่างๆที่เข้ามาเนี่ยไม่ว่าจะใช้คำว่าแรงงานใช้ได้ก็คงใช้ได้แหละเป็นหน่วยงานทำงานรับราชการด้วยอะไรด้วยเนี่ยให้กับรัฐสยามในยุคนั้นรัชกาลที่10เนี่ยนะครับก็มีหลายชาติพันธุ์ไม่ใช่คนที่ไปกวาดต้อนมาจากนานบริเวณใกล้ๆแต่ว่าชาวต่างชาติจากตะวันตกเนี่ย มาพร้อมกับจักรวรรดินิยมเนี่ยก็เข้ามาเหมือนกันมาพัฒนาอะไรให้กับโครงสร้างของรัฐเยอะเหมือนกันแปลว่าไม่ได้มาเอาเปรียบในส่วนที่สัญญาแบบที่เราเข้าใจกันอย่างเดียวใช่ใช่เขาก็มาพัฒนาด้วยซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้เนี่ยก็ยากที่จะสยามจะพัฒนาให้เป็นความทันสมัยได้นะครับ อย่างเช่นก่อนที่จะมีสนธิสัญญาเบาลิงเนี่ยนะครับการจัดระบบสัมมโนครัวหรือว่าประชากรต่างๆเนี่ยมักจะเกิดจากการคาดเดาคือไม่ได้รู้หรอกว่ามีจำนวนประชากรเท่าไหร่เยอะแยะแค่ไหนเนี่ยใช้ความรู้สึกวัดแทนแต่การที่ไปสัมผัสใช่เขาบอกว่าด้วยความที่สังคมไทยเป็นใหญ่ไงถามว่าประชากรเท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้ไปผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงก็ว่าไปเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเพราะว่ารายงานส่วนใหญ่เนี่ยของประชากรเนี่ยมันจะเป็นการรายงานให้กับบรรดาเสนาบดีและกษัตริย์เท่านั้นก็คือรายงานก็รายงานไปก็รับรู้ไปไม่ได้คิดว่าจะเป็นกิจลักษณะหรือมีหน่วยชัดเจนด้วยแสดงว่าไม่เคยมีการจดและทำรายงานจริงๆเพราะสำนึกการจดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีไงจนกระทั่งบาทหลวงมิชชันนารีเข้ามานะครับบรรลุกัวเนี่ยเขาก็พยายามจะจัดระเบียบด้วยการที่ดูว่าประชากรมีเท่าไหร่เขาก็บอกว่าประชากรสยามน่าจะมีก็คือเป็นการกะอยู่เหมือนกันแต่ว่ามีระบบมากขึ้นนะครับก็คือมี6ล้านคนเป็นเชื้อชาติไทยมีเริ่มมีการแบ่งเป็นเชื้อชาติด้วยก็คือเชื้อชาติไทยประมาณ1,900,000คนที่เหลือก็เป็นจีนลาวมาลายูกัมพูชามอญก็เห็นได้ว่ามีชาติพันธุ์เยอะเหมือนกันจนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่5นะครับปี2452เนี่ยรัชกาลที่5เนาะก็คือเริ่มมีการจัดระเบียบชัดเจนขึ้นมาว่าสำนวนประชากรมีใครบ้างมีผู้หญิงผู้ชายกี่คนชาติพันธุ์อะไรการศึกษาอะไรก็ว่าไปเริ่มเป็นกิจจะลักษณะมากขึ้นซึ่งก็ต้องพึ่งชาวต่างชาติในการจัดข้อมูลเก็บข้อมูลเหมือนกันปี2452เลยนะใช่ใช่โอ้โหนี่ก็คือนานมากนะปีเดียวก็สวรรคตแล้วนะแสดงว่านี่คือสิ่งที่เพิ่งมีเลยนะก็ถือว่าวัฒนธรรมการจัดสำนวนประชากรในไทยในสยามนี่มันเดินทางช้ามากๆนะครับถ้าไม่มีชาวต่างชาติอาจจะอีกนานเหมือนกันเช่นเดียวกันในหลายเรื่องระบบการศึกษาก็เช่นการพิพัฒน์คือสมัยก่อนเนี่ยไปศึกษากันในวัดก็เป็นเฉพาะเด็กผู้ชายที่เรียนจนกระทั่งมิชชันนารีเข้ามาสร้างโรงเรียนต่างๆมากมายเนี่ยทำให้ระบบการศึกษาเริ่มชัดเจนมิชชันนารีก็บรรดาชาวอเมริกันทั้งหลายเนี่ยตั้งโรงเรียนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเช่นโรงเรียนแห่งแรกนะครับที่เขาว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกก็คือโรงเรียนสตรีแห่งแรกคือการช่างสตรีจังหวัดลพบุรีก็มาจากแมคฟาร์แรนนะครับเป็นคนก่อตั้งขึ้นมาโรงเรียนกัวสตรีวังหลังในปี2417เองเนี่ยก็ตั้งโดยมิชชันนารีเหมือนกันมีหลายโรงเรียนเช่นแม้กระทั่งโรงเรียนสหก็คือโรงเรียนสตรีวิทยาเนี่ยนะครับในปัจจุบันที่รู้จักกันเนี่ยก็ตั้งมาจากมิชชันนารีมีหลายโรงเรียนมากมายเลยอัสสัมชัญคอนแวนต์ซันตาครูซโรงเรียนศึกษานารีหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยล้วนมาจากระบบการศึกษาที่ชาวต่างชาติเข้ามาตั้งโรงเรียนแล้วบรรดาโรงเรียนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ผนวกอยู่ในระบบของรัฐสยามในตอนนั้นด้วยมีอาจารย์แม่ชีมิชชันนารีหลายคนที่ถูกจ้างให้ไปสอนในวังด้วยนะครับอย่างเห็นกรณีที่กรณีของแมมแอนนาก็เหมือนกันก็เห็นได้ว่าการว่าจ้างแรงงานต่างๆเนี่ยก็มาจากชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยซึ่งโมเดิร์นไนซ์ให้กับระบบรัฐตั้งเยอะตั้งแยะก่อนปกป้องจะไปตรงอื่นไกลมากใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่กลัวลืมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอปกป้องพูดถึงตรงนี้เมื่อเบรกที่แล้วผมพูดเนี่ยมันจะแบบว่าเป็นคนรอบๆตัวเราเป็นชุมชนรอบๆไม่ค่อยมีฝรั่งใช่ไหมแต่ทีนี้ขอย้อนมาอยุธยานิดนึงนะครับโรงเรียนในอยุธยามีนะถูกจัดตั้งโดยใช่ถูกจัดตั้งโดยโบสถ์ของพวกชาวคริสต์เนี่ยแหละแล้วก็ไปตั้งอยู่ที่ตรงคลองมหาพามพูดง่ายๆคลองมหาพามนี่ก็จะอยู่นอกเกาะเมืองออกไปพูดง่ายๆเป็นเหมือนอสัมชัญศรีราชาทุกวันนี้แล้วก็มีหน้าที่แล้วก็มีคนมีลูกครึ่งมีอิลิตได้ไปเรียนมีคนนึงได้ไปเรียนต่อปริญญาเอกที่วาติกันแล้วก็พระสันตะปาปาเนี่ยเคยพูดว่าอยากให้คนนี้เป็นพระคาร์ดินอลขอให้บวชคือไม่ได้บวชไงไปเรียนจบปริญญาเอกปรัชญาแล้วก็เถียงกับพวกที่นู่นน่ะที่วาติกันแล้วชนะด้วยนะความรู้ใหม่แล้วก็ไม่ยอมบวชไม่ยอมเป็นพระคาร์ดินอลเพราะอยากกลับมาอยู่ยุธยาก็ไม่อยู่ยุธยาแล้วก็เสียชีวิต
ผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษทีแต่ว่าเนี่ยมันมีอย่างนี้จริงหรือแม้แต่เวลาเราพูดถึงว่าไอ้ตัวกำแพงเมืองทำนู่นทำนี่ที่หนึ่งที่อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเป็นของที่สร้างขึ้นสมัยอยุธยาก็คือป้อมวิชัยประสิทธิ์สมัยโบราณตรงทหารเรือตรงข้างๆวัดอรุณเรียกว่าแม้ที่เป็นป้อมที่เป็นวังพระราชวังเดิมของพระเจ้าตากนะครับป้อมมันนั้นถูกสร้างขึ้นโดยทหารฝรั่งเศสสมัยพระนารายณ์ฟอร์บังคนสร้างไม่ใช่คนไทยนะอย่างเงี้ยอะไรพวกนี้มันปนกันแล้วถึงเป็นไทยพระราชวังที่วังนารายณ์ราชนิเวศสถาปนิกและแรงงานช่างเป็นเปอร์เซียก็เหมือนอนันตสมาคมหรืออะไรก็ถูกออกแบบมาใช่ไหมช่วยใช้อิตาเลียนป่ะใช่ครับคือสิ่งประกอบคืออะไรหลายอย่างที่ผูกว่าความเป็นไทยเนี่ยถูกประกอบสร้างด้วยหลากหลายชาติพันธุ์มากๆในสำนึกคิดแล้วก็อะไรหลายอย่างเนี่ยรวมถึงแรงงานด้วยคือที่เราพูดมาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวแต่ขณะเดียวกันเนี่ยโครงสร้างทางสังคมเองก็ถูกประกอบสร้างโดยชาวต่างชาติจำนวนมากใช่ครับคือความจริงแล้วมันก็ทุกวัฒนธรรมนะมันก็ไม่ใช่ว่าไทยดีที่มันก็ต้องเบรนใช่ไหมครับมันก็ต้องเอาอะไรบางอย่างเอาข้อดีของอันนู้นมาปะปุตรงนี้อะไรใช่ไหมจนสุดท้ายมันถึงจะออกมารวมกันแล้วก็เรียกว่าเนี่ยไทยหรือว่าเนี่ยอเมริกันเนาะเท่เท่เพราะว่าอย่างที่โรงเรียนที่ป้องพูดเนี่ยการที่มีมิชชันนารีมาสร้างโรงเรียนผมเนี่ยรัศยาเองก็เริ่มตระหนักได้ถึงความสำคัญของการศึกษาก็เริ่มผลิตโรงเรียนสร้างโรงเรียนขึ้นมาเหมือนกันก็ทำให้ราษฎรจำนวนมากเนี่ยได้มีการศึกษาแบบสมัยใหม่ที่เป็นระบบที่ไม่ได้ไปกระจุกอยู่ตามวัดตามวาแล้วก็ได้เรียนเฉพาะบางเพศเท่านั้นเนี่ยจะได้เรียนกันหมดเลยเสมอภาคร่วมกันครับถ้ามองแบบนั้นอันนี้พูดในแง่ของการศึกษาแต่จริงพอพูดถึงกรุงเทพปุ๊บตั้งแต่สมัยพระเจ้าตากอันนี้เรื่องเดียวกันเลยกรุงแตกคนก็โดนเอาไปใช่ไหมเจ้าตากก็ต้องไปเอาคนซึ่งอาจารย์นิธิเดียวสิวงพูดว่าจีนถ้าจิ๋วเนี่ยไปเอามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มาสร้างกรุงเทพแล้วก็ตอนนั้นมันไม่มีคนอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมพระเจ้าตากก็ต้องไปเอาพวกเขมรกลุ่มนึงที่ไปเข้ารีดเป็นคริสแล้วก็เป็นบาทหลวงที่หนีจากอยุธยาไปไปอยู่ที่เขมรนะครับไปอยู่ที่กัมพูชาแล้วเขาก็ไปพอมีคนเข้ารีดกลุ่มนึงประมาณ 5-600 คนเนี่ยก็เป็นเอากลับมาแล้วก็มาช่วยกันสร้างกรุงธนบุรีพวกนั้นก็คือพวกที่มาอยู่ที่ซานตาครูซทุกวันนี้แล้วก็อยู่ที่ตรงบ้านขอมอย่างนี้เป็นต้นคือมันไม่มีอะไรที่มันเป็นสังคมที่มันมีชนชาติเดียวแท้ๆยกเว้นว่าจะเป็นหมู่บ้านพิมีทีมากๆนะอยู่ในเกาะอะไรไปเกาะล้างไร้ผู้คนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมดังนั้นมันจึงตลกที่ถ้าเกิดเราจะออกกฎหมายหรือออกอะไรที่มันบีบบังคับให้อะไรก็ตามที่มันควรที่จะทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้ากีดกันเข้าออกไปอ่ะมันเป็นไปได้ยังไงคือมันก็เป็นปัญหาจริงนะคือสังคมชาตินิยมในยุคปัจจุบันนี้ที่แบบชาตินิยมจ๋าโดยไม่เชื้อชาตินิยมหรือเปล่าเดี๋ยวเรียกว่าอย่างนั้นก็ว่าได้ที่แบบมองไม่เห็นความหลากหลายชาติพันธุ์แล้วก็ให้ไปสร้างชาติจะเรียกว่ากู้ชาติหรือปฏิรูปอะไรก็ว่าไปเนี่ยขึ้นมาใหม่เนี่ยโดยชาติพันธุ์เดียวมันเป็นไปไม่ได้ที่ในยุคปัจจุบันป่ะครับอดีตเนี่ยทำไม่ได้เลยเป็นชาติพันธุ์เดียวแล้วโดยปกติต่อให้หรือแม้แต่อีกวิธีหนึ่งที่โอเคยูมีชาติอื่นก็ได้แต่ยกย่องตัวเองเนี่ยมันก็จะออกมาในรูปแบบฮิตเลอร์หรืออะไรเงี้ยนะเนาะใช่ป่ะเออว่ะคือถ้าพูดถึงฮิตเลอร์ก็ไม่รู้ว่าจะเปรียบได้ขนาดนั้นหรือเปล่านะแต่มันก็ได้เห็นสำนึกของการเหยียดเชื้อชาติแล้วก็เอาชาติตัวเองเป็นใหญ่ที่สุดเนี่ยแล้วก็ทำให้ชาติอื่นที่อยู่ในพื้นที่ในอาณาจักรในประเทศเดียวกันกลายเป็นชาติที่ต่ำต้อยไปแล้วก็จัดเฉดของความสำคัญไปมันสุดท้ายแล้วเนี่ยมันพี่ว่าไงไม่รู้เหมือนกันแต่เอาข้อจริงแล้วพี่ยังคิดอยู่ว่าไอ้ที่เราเหยียดอะเราก็เหยียดบางชาติแต่เราก็แบบว่าเออรู้สึกว่าโอ้โหบางชาตินี่ก็ดีใช่ไหมนะครับหมายถึงว่าเราก็ให้เกียรติเขาจนแบบจริงเหรอเราเขามีความรู้บางอย่างที่มันเยอะกว่าเราโดยที่เราไม่มีชุดความรู้ไปแลกไปถ่วงอะไรกับเขาเลยเหรอซะจนน่ารำคาญใช่เราก็เลือกจะกฎหมายอย่างเงี้ยเราก็เห็นชัดว่ามันต้องการที่จะเฉพาะบางชาติพันธุ์เท่านั้นก็เห็นได้นะว่าในสังคมตั้งแต่เป็นยังเป็นสยามจนถึงว่าเป็นไทยเนี่ยจากรัฐจารีตอยุธยานโกสินทร์มาถึงรัฐชาติไทยที่แบบมีกฎระเบียบกฎหมายใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆที่จะแบบพยายามจะกีดกันชาติต่างๆเนี่ยครับมันก็สะท้อนให้เห็นความปัญหาที่เราต้องก็เชื่อว่ามันจะตันนะการออกกฎหมายแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้เรามองไม่เห็นถึงความหลากหลายไม่พอแล้วเนี่ยมันยังไม่สามารถพัฒนาชาติไปได้ไกล
ใช่เพราะว่ามันคือการไม่ยอมรับความจริงแล้วพบกับหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์หน้าครับครับสวัสดีครับครับผม